เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจะนะครับทานครังเนี่ยเขาบอกว่าจะลด,ดบทบาทเรื่องการใช้มาตรการการคลังลงแล้วจะใช้มาตรการการเงินผมว่าแบงค์ชาติต้องตอบโต้ด้วยนะคือ,ค,อคือการเงินเนี่ยแบงค์ชาติเขาดูครังจะพูดยังไงเนี่ยผมว่าถ้าแบงค์ชาติไม่ทําตามเนี่ยก็ยากผมเข้าใจว่าการออกมาสอสอคอมาพูดอย่างเงี้ยแปลว่าเขาคุยกันระดับหนึ่งแล้วแหล,วละว่าใครจะทําอะไรและน่าจะมีข้อตกลงที่พอที่จะชัดเจนได้ ในระดับหนึ่งไม่งั้นข้ออาจจะไม่พูดผมเดาผมเดาอย่างนี้เลยน้องนุ่นแบบฟันธงเลยหนึ่งชอบดีมีคืนมีแน่แต่ไม่รู้ว่ามีปลายปีนี้หรือมีช่วงตร<ล>มาสห <1 S 1> นึ<า>่งปีได้อันนี้ผมไม่รู้แต่มีแน่ครับท่านผู้ชมฮะมีแน่จะวิธีไหนจะชื่อไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าชอบดีมีคืนคุณเข้าใจใช่ไหมค่ะรถยนตภาษีอันที่สองมาตรการเรื่องการลดดอกเบี้ย โดยเฉพาะให้บุคคลบางกลุ่มมีแน่มีแน่นะครับสองเรื่องนี้น่าจะเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกลับมาเรื่อง GDP ฮะสองจยอมรับกันแล้วใช่ไหมถ้าสสคอยอมรับเนี่ยแปลว่าค่อนข้างใกล้เคียงฮะเพราะเขาค่อนข้างคอนเซอร์ไบทีฟฮะผมฟันธงต่อเลยนะปีหน้าเลขสามนำหน้าสบายสบายฮะเพราะอะไรครับท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นครับเราไม่ได้ไม่ได้เคียย์ข้างไหนนะ ผมจะให้ดูตัวเลขบางอย่างทำไมสบายๆสองจุดเจไปกับ3มเนี่ยมันแค่เท่าไหร่10%นิดเดียวอ่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือปีหน้าเป็นปีแรกที่ตัวจีจะทำงานงบภาครัฐจะทำงานอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการขึ้นของ GDP ในปีหน้าไป3ถ้าตัวเลขอื่นไม่ลดลงก็ขึ้นได้แล้วฮะแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตัวเลขอื่นมันมีโอกาสขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการส่งออกโดยเฉพาะหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับสุดท้ายครับเรื่องญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ตามคาดก็คือตรึงอัตรดดอกเบี้ยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยเอาเล่าให้ฟังตรงๆเลยแต่ขึ้นไม่ได้ฮะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามค่าเงินเยนเทียบกับเงินบาทก็ได้มีสักระยะเดือนก่อนที่มันสวิงเพราะเขามีการเปลี่ยนนายกตมนตีท่านใหม่ซึ่งนโยบายช่วงหาเสียง คนละเรื่องกับน,นโยบายและทุนตินายกรัฐมนตรีท่านเก่า,านะครับแต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยถึงแม้เขาบอกว่าเขายังตรึงดอกเบี้ยแต่แนวโน้มของญี่ปุ่นจะแตกต่างกับประเทศอื่นประเทศอื่นกําลังจะลดเพราะพิ่งขึ้นไปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในอัตราศูนย์หรือต่ำกว่าศูนย์มาเป็นเวลามากกว่า20ปีฮะเขาเลยมีโอกาสจะขึ้นเล็กน้อยจากคนละเรื่องกันกับประเทศทั่วไปครับ